ขับเคลื่อนรับรบที่สำคัญของรัสเซียนะครับครับอาเซนซิโอหรือว่าเป็นอาเซนซิโอมาเสา2มีล็อกกันแล้ว1-0นะครับโอ้โหง่ายๆโอ้โหดูว่าเกิดอะไรขึ้นกับทางรัสเซียสเปนขึ้นนะที่ไปล็อกกับลามอสอยู่ดูครับอิงเลชิวิสไม่ได้สนใจบอลเลยครับหันหน้าไปดูการเคลื่อนที่ของรามอสอย่างเดียวแล้วก็โอ้โหคือซาบิดอฟโดมาทางเขาสองซื้อบ้าย้อนโอ้เหมือนมีมือเหมือนมีมือเดวูสินต้องดูแล้วครับเนี่ยจุดโทษโอ้โหมีมือโอ้โหหลายครั้งนะครับกับลูกจุดโทษในลักษณะแบบว่าติดด้วยขวาของเดซิบ้าหรือว่าจะเลือกอย่างไรโอ้โหเฉียบขาดการสังหารลูกจุดโทษครับดีไม่หนักดีจริงโอ้โหเป็นตัวแทนแขกรีพีทฝั่งของโดนดักได้ซาเมดอฟมาช่วยสอนเฟเดรดีครับแล้วจังหวะนี้ลามอสกับติงบ้าได้จบครึ่งแรกครับถัดมาอีเนสตาโอ้โหตัวซ้ำตัวซ้ำมาก็ไม่แม่นครับอัสปาให้กับลามอสแล้วก็จบเกมคู่นี้ต้องมีต่ออีกครึ่งชั่วโมงของทางสเปนได้บ้างหาครับอีกครึ่งชั่วโมงมาดูว่ารูปแบบเกมจะเป็นอย่างไรบ้างอยากจะลองยิงไกลบ้างหรือไม่อ่ะให้มาที่อาซิโอปันก็ตรงตัวคิมเฟเย่ลุ้นประตูขึ้นนำนะครับของทางสเปนเลือกมาเสาแรกได้เปลี่ยนทางปีเก้ก็ไม่ทันต้องเปลี่ยนแดนแล้วน่าจะพักกันทุกดูว่าหลอกแล้วได้สดนะครับลิโก้ยกมาโยกมุมนี้ไม่ดีเท่าไหร่ครับโอ้โหแล้วตัวสองข้างราคาก็ติดบล็อกของทางคุณแต่ปอโบโอ้จับลูกจุดโทษแล้วก็จบเกมเป็นว่าต้องดวลจุดโทษแล้วครับคู่นี้โอ้โหอากินเฟย์เย็บนะครับหรือว่าเนสตาจะเปิดหัวได้ดีแค่ไหนโดยอากินเฟย์เย็บเปิดได้ครับจะเป็นขึ้นนำเทียเนสตาวันนี้ลงเล่นในฐานะตัวสำรองนะเปลี่ยนมาในครึ่งหลังจากที่เป็นตัวจริงมาเพื่อยันสเปนถอยไม่ไกลนักแต่ยิงแรงยิงเฉียบขาดมากครับบอลกลิ้งไปจนได้ดีที่ว่าได้น้ำหนักดีครับดูเดียวต้านความแรงของบอลไม่อยู่แต่เกือบได้คือความได้เปรียบนะครับหลอกโอ้โหโดนเสาโดนเสาเหลี่ยมในนี่ก็เอาหนักเหมือนกันกินเฟย์ยังก็ไปคนละทางแหละครับเริ่มจะรู้กันแบบบาดเสียวมากก็ได้เรื่องนะครับดูว่าอินเนอร์ชีวิตถอยมาไกลเลยนะครับดูว่าจะได้เด็ดขาดแค่ไหนโอ้โหใจถึงกล้าดึงหลอกแล้วหลอกสำเร็จนะครับเด็กแกหลงเลยกลายเป็นว่าจบแถวกลางประตูง่ายๆเข้าไปนะครับอินเนอร์ชีวิตไปเป็นโกเก้ครับไม่ไกลนะครับโกเก้ด้วยเท้าขวาหรือว่าตัวจะคมแค่ไหนโอ้โหเอากินเฟเยฟอ่านได้ประตูยังขยับมาทางฝั่งเดิมอยู่ตลอดแล้วคราวนี้โอ้เป็นสุดในทีมแล้วครับโกโลวินหรือว่าจะเฉียบขาดไหมเฉียบขาดครับไปเลยครับหรือว่ากดดันเลยนะครับยูนาเนี่ยเจ้าตัวเนี่ยครับโอ้โหกันทีมของทีมชาติหลอกได้ครับหลอกได้ทีมสเปนซูเปอร์รอมอสดึงจังหวะไว้หน่อยนึงครับจะให้ทีมเฟเยสหลงเหลี่ยมนะครับเดี๋ยวกันเลยครับโอ้โหยิงตรงกลางเอาละครับโอ้โหรัสเซียใกล้ความจริงเข้ามาแล้วครับทีนี้สเปนต้องเข้านะครับคนสุดท้ายต้องเข้าสถิติเจ้าภาพฟุตบอลโลกดวลลูกจุดโทษ4ครั้งหลังเจ้าภาพชนะทั้งหมดเลยนะครับแล้วเข้าเพื่อลุ้นต่อของสเปนแล้วครับเดียโกอาสปาสนักเตะสเปนที่ยิงประตูในลีกมากที่สุดนะครับหรือว่าเข้าเพื่อลุ้นต่อถ้าไม่เข้าจบครับหรืออาสปาสกับอาทิเฟเยฟค่อยย่องค่อยย่องแล้วด่วนโอ้โหไม่ได้โอ้โหอากินเฟเยฟซุปเปอร์เซฟรัสเซียเข้าสู่รอบต่อไป